ยืนรนกรณีหนุ่มคนหนึ่งใช้ปืนที่หัวแฟนสาวหลังจากนั้นก็มีการขบงรถกระบะของเจ้าหน้าที่ไปบนรถนี่มีอาวุธปืน M16 อยู่2ถะบอกล่าสุดตำรวจยังคงติดตามตัวอยู่นะคะใช้สุนัขตำรวจมาช่วยในการติดตามด้วยแล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่รมะมัดระวังเนื่องจากทางคนก่อเหตุมีปืนอาจจะเกิดการประทะก,กันขึ้นค่ะ